ใช่ไหมแค่ก่อนหน้านี้แค่ก่อนช่วงกลางเรื่องผมโดนมีทัวร์ลงนิดนึงแต่ผมก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผมยังบอกเลยเชิญเลยครับผมมีที่จอดรถให้เพราะว่าจริงๆแล้วตัวละครพี่นาฮันเนี่ยต้องบอกว่าเขาเหมือนแบบรู้ทุกอย่างแล้วก็แต่มีอะไรก็ไม่พูดและการกระทำก็ไม่ชัดเจนแล้วบางทีเวลาทำอะไรก็คิดว่าตัวเองถูกเสมออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นไม่แปลกที่บางทีเวลาคนมองข้างนอกเข้ามาเนี่ยเฮ้ยทำไมพี่นาฮันทำแบบนี้ทำไมใจร้ายกับน้ำทำไมเห็นกับตัวอะไรแบบนี้ครับซึ่งเจมก็เป็นส่วนหนึ่งในทัวร์นั้นด้วยใช่ผมดูเองผมยังคิดว่าทำไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่คืออัดอั้นมานานมากนะนอนจนตอนสุดท้ายเนี่ยเนี่ยกว่าจะได้แล้วกว่าจะได้จริงๆสามตอนสุดท้ายผมทัวร์ไปแล้วเพราะว่าผมบอกความในใจแล้วตอนนี้คือพลิกเลยนะคะทุกคนสงสารพี่นานหมดเลยพอได้รู้แล้วว่าเหตุผลที่เขาทำคืออะไรใช่ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าทิ้งปมไว้โอ้โหใช่ไหมใช่ใช่หลายอย่างคือหลายคนอยากรู้ว่าจะอวสานยังไงแต่เหมือนในนิยายไหมแต่จะให้สปอยก็คงสปอยไม่ได้เพราะว่ามันจะจบแล้วอยากให้พูดถึงฉากเด็ดๆดราม่าที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ว่าคุณผู้ชมจะได้ชมอะไรกันบ้างสำหรับแบบของผมก็คือจะมีดราม่าของพ่อแม่เรื่องครอบครัวผมครับที่ยังคนยังสงสัยว่าเอ๊ะใครเป็นใครอะไรยังไง รู้แหละว่าแม่คือใครแต่พ่อคือใครทุกคนจะถามเลยคือในเมื่อคุณอาพัสพงศ์ก็คือพี่ชายไม่ใช่พ่อจริงๆของเราแล้วใครคือพ่อจริงๆของเราอะไรนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่คนดูรอแล้วก็ปมเรื่องของความรักระหว่างเรากับน้ำว่าเฮ้ยสุดท้ายน้ำจะเลือกใครประมาณนี้ครับโดยเฉพาะปมสุดท้ายเนี่ยตกลงน้ำจะเลือกใครจริงๆอันนี้คือคนดูลุ้นมากว่าน้ำยังไงกับพี่น่านดีเขาก็นะเราก็ต้องคิดหนักอยู่เหมือนกันใช่ไหมคิดหนักมากนะคะคือถ้าทุกคนได้ดูจะเข้าหลุดกลัวหลุดคิดหนักกลัวสปอยอยู่ด้วยกันไม่ได้มักจะหลุดกันตลอดชอบก็ได้หลุดสปอยหลุดสปอยมันไม่หลุดก็ได้หนูห้ามไปสปอยเลยค่ะหนูไม่เคยต้องระวังคำพูดนิดนึงก็คือเอาเป็นว่าไม่สามารถบอกได้แล้วกันแต่เป็นช่วงที่น้ำต้องขอเวลาไปทำใจคือขอโปรเซสเรื่องราวต่างๆที่มันเพิ่งเกิดขึ้นแบบปะทะแบบปึ้ง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 อะไรอย่างเงี้ยขอโปรเซสก่อนว่าเราจะยังไงกับเขาดีจะยังไงกับคุณฟ้าดีจะยังไงกับเหตุการณ์ทั้งหมดดีกับแก้มอะไรอย่างเงี้ยเรามันจะดำเนินต่อไปยังไงอะไรเงี้ยมันเหลือ EP สุดท้ายแล้วนะใช้เวลากี่เบรกในการตัดสินใจใช่ไหมอาจจะไม่ตัดสินใจอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้ซีนนี้แหละที่เขารู้ความจริงใช่ไหมแล้วเขาก็แบบเสียใจมากครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนดูเขาแบ่งเป็นสองฝั่งนะทั้งน่านกับฟ้าเนี่ยก็ชะลาลายจะเลือกใครเขาอยากจะรู้กันมากเลยว่าจะเอียงทางไหนกี่เบรกเนี่ยตอนนี้อยากรู้มากเลยจริงกี่เบรกซีซั่นสอง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 แล้วตอนนี้อยากรู้ว่าเราเอียงไปทางไหนบ้างไหมหรือโหหรือว่าถ้าในฐานะที่เล่นเป็นน้ำมาหนูว่าตอนนี้น้ำอยู่ตรงกลางตรงกลางแบบตรงกลางอย่างจริงใจจริงๆที่ผ่านมามันคือแบบอาจจะเอ็นไปทางพี่น่านเลยแต่ตอนนี้มันกลับมาตรงกลางเลยเซตศูนย์ใหม่ทั้งหมดแล้วถ้าเป็นนิชาถ้าเป็นนิชานะนิชาคิดว่าควรจะเลือกใครไปที่คำถามนี้ที่คำถามอยู่ถ้าเป็นนิชาเขาก็คงทำเหมือนน้ำอยู่ก็คือขอกลับมาโฟกัสตัวเองก่อนเพราะว่าสิ่งที่เจอมันหนักมากๆแล้วพอเราเซตศูนย์แล้วเนี่ยเราค่อยเมื่อเราพร้อมเราค่อยตัดสินใจครับเขาไม่หลุดเขาไม่หลุดเขาไม่หลุดนะเราก็พยายามกันนะไม่หลุดนะต้องบอกว่าอย่างน่านเองเมื่อกี้ได้เกริ่นมาแล้วว่ามีเรื่องหลายอย่างที่ต้องจัดการในเบรกในตอนสุดท้ายเนี่ยคือมันมีปมเยอะที่เราต้องแก้แต่ต้องบอกว่าสุดท้ายเนี่ยคุณจะเคลียร์กับคุณเก๋ลงตัวไหมเขาดูแค้นเรามากเลยนะจะยังไงคือเคลียร์พูดกับเขาตรงๆไปแล้วครับแต่ตอนนี้ต้องรอรับผลของแรงกระแทกเราอาจจะหนักอยู่นะเพราะเขาบอกแล้วว่าการที่ไปเล่นกับความรู้สึกของเขาเนี่ยแน่นอนเรื่องของธุรกิจโดนแน่ๆแล้วก็ในอีกหลายๆอย่างที่เขาจะเอาคืนเราได้เพราะว่าเราก็ผิดจริงครับยอมรับเลยว่าเราผิดที่เราไปเริ่ม relationship แบบนั้นแล้วเราก็ไป treat เขาแบบนั้นจริงๆแล้วเราไม่ตั้งใจแต่ว่าด้วยเวลาตอนนั้นอย่างที่บอกพี่น่านเขาก็เก็บความลับทุกอย่างแล้วไม่พูดกับใครมันก็เลยทำให้การเขาตัดสินใจในแบบนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณเก๋จะทำยังไงพี่น่านพร้อมรับทุกอย่างครับอึดอัดไหมอ่ะอึดอัดไหมพี่เจมอึดอัดครับคือผมยังคุยกันอยู่เลยว่าทั้งเรื่องเนี่ยผมเล่นตั้งแต่ตอนหนึ่งแล้วมาตอนจบเนี่ยผมเพิ่งได้มาเอ็กซ์เพรสตัวเองว่าตัวเองคิดอะไรรู้สึกอะไรออกมาเพราะที่ผ่านมามันเก็บมาตลอดแต่ตอนนี้เหมือนแบบไม่เก็บแล้วเพราะว่าความแตกแล้วทุกอย่างเราได้แต่แบบก้มหน้ารับกรรมกับก้มหน้ารับกรรมไปมาที่คู่นั้นกันบ้างก่อนกับแก้มยังไงฮะทางนี้ก็ใจแข็งเหลือเกินแล้วก็มีเรื่องคุณพ่ออีกใช่ไหมใช่ค่ะก็กว่าแก้มจะผ่านความรู้สึกไปได้คืนนี้ค่ะครับ
มาต้องคืนนี้แล้วแหละจริงๆคืนนี้เราจบแล้วเนาะเบรกที่เท่าไหร่ดีกว่าเบรกที่เท่าไหร่ดูเป็นเบรกที่เท่าไหร่เราสองคนต้องใช้เวลานิดนึงค่ะคุณผู้ชมพร้อมหลุดตลอดพร้อมหลุดก็เอาเป็นว่าพ่อแก้มจะจัดการตัวเองยังไงแล้วกันค่ะแล้วก็มาดูว่าความรักของแก้มกับกรเนี่ยจะลงเอยแบบไหนแก้มจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยอมรับกรเต็มแบบโดยเต็มใจได้จริงๆมั้ยผมชอบในความแบบพยายามที่จะปกปิดไม่ให้สปอยไม่ให้หลุดตอบยังไงไม่ให้หลุดตลอดครับเวลาไลฟ์ IG อะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะหลุดตลอดเหมือนจะเครียดนะหน้าแดงเบาๆเลยครับมันเจ็บไม่อยู่อันนี้น่าจะหลุดง่ายแล้วกรล่ะเรามีแผนอะไรจะไปพิชิตใจเขาอีกกรลงเอยกับแก้มแน่นอนครับเข้าใจไปเลยโอ้ยเป็นน้องนี่เราวิ่งเข้าใจเลยเหรอใช่เพราะว่ามันมีโปรโมทไปแล้วเขาพูดได้ว่าเขาโปรโมทไปแล้วฉากเริ่มซีนแม้พอกลับมาจากห้องน้ำดูคุณคมขึ้นเยอะเลยนะคมขึ้นเยอะนะครับอ้าวแล้วคืนนี้นอกจากความสัมพันธ์ของทุกตัวละครแล้วคดีฆาตกรรมเอาแม็กซ์น้ำมันนี่แหละค่ะเป็นคนลุกเลยปมที่ใหญ่อันนึงเลยต้องเบรกที่เท่าไหร่ดีกว่าดูถามเป็นเบรกดีกว่าเฉลยเบรกตอนนี้เรื่องทุกอย่างปมคดีต่างๆอ่ะไปลงกับคุณฟ้าซะเยอะซึ่งวันนี้คุณฟ้าไม่ได้มาก็จะพูดแทนว่าคุณฟ้ากำลังจะต้องรับมือกับสิ่งที่เขาต้องเขาเองที่เป็นคนในครอบครัวกับคุณอดิตต้องตัดสินใจว่าจะทำยังไงดีกับเรื่องนี้แล้วจะเอาผิดได้ไหมหลักฐานครบหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะทำได้ไหมเราก็ลุ้นที่จะตอนนี้ลุ้นโอ้อยากจะพูดเหลือเกินแต่มันพูดไม่ได้แล้วก็รอดูเรื่องความรักด้วยค่ะก็จะเป็นยังไงจะเลือกฟ้าหรือเปล่าแบบตอนนี้ถ้าปล่อยให้นักแสดงพูดต่อนะคะจะอึดอัดกันไปเรื่อยๆนะคะให้ฝากละครเลยก็แล้วกันนะให้ติดตามดูตอนสุดท้ายสำหรับคืนนี้นะคะแล้วก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณแฟนๆที่ติดตามกันมาด้วยครับได้ก็น่านฟ้าชลาลัยนะครับตอนจบแล้วนะครับวันนี้อย่าลืมดูกันด้วยนะครับแล้วก็ผมเป็นตัวแทนละกันในการขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ติดตามละครเรื่องนี้นะครับทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยพวกเราเห็นกันตลอดแล้วก็พวกเรามีการไลฟ์คุยกันตลอดอย่างเงี้ยเรารู้สึกกับดีใจกับทุกคอมเมนต์จริงๆขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามอย่าลืมดูด้วยนะครับตอนจบครับครับรับชมสดๆกันทางหน้าจอช่อง3กด33นะครับ2ทุ่มครึ่งคืนนี้แล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กกันด้วยครับน่านฟ้าชลาลัยตอนจบตอนจบนะครับเมามอยกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง4คนมากๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวไอทีกับคุณซีชัดปวีกันครับ